สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พบกับ PT Healthy Tip นะคะเราขอนำเสนอผักออร์แกนิกค่ะผักจิ๋วแต่แจ๋วนะคะต้นอ่อนทานตะวันค่ะลักษณะเขานะคะคล้ายๆถั่วงอกค่ะต้นสีขาวๆอวบๆนะคะที่ยอดมีใบประมาณ2ใบแบบนี้ค่ะนี่นะคะแต่ต้นเขายาวพอถั่วงอกนะคะต้นทานตะวันนี่มีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาตะวันตกค่ะเขามีอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเลยนะคะมีทั้งแร่ธาตุวิตามิน A B C D E เลยนะคะแล้วก็มีโปรตีนมีไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีไขมันดีอะค่ะนี่มาฟังประโยชน์ของเขานะคะนอกจากว่าเขาทำอาหารได้รสชาติอร่อยแล้วได้ความสดหวานจากธรรมชาติแล้วนะคะเพราะเราต้องกินเขาตอนสดๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ความหวานนะคะของผักนะคะทีนี้มาฟังประโยชน์กันค่ะประโยชน์ข้อแรกเลยนะคะเขาช่วยลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าเขาเป็นผักเขามีไฟเบอร์สูงค่ะข้อ2นะคะเขามีโปรตีนสูงนะคะเขามีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยค่ะข้อ3นะคะเขาช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดค่ะข้อ4ช่วยบำรุงเซลล์สมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะข้อ5นะคะเขาช่วยเขามีกาบาค่ะกาบานี่นะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะในการป้องกันโรคเช่นโรคเบาหวานและโรคมะเร็งค่ะข้อที่6นะคะเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพราะเขามีธาตุเหล็กค่ะข้อ7นะคะเขาช่วยบำรุงสายตานะคะเพราะว่าเขามีวิตามิน A ค่ะต่อมานะคะเขายังบำรุงผิวพรรณได้ด้วยค่ะทำให้ผิวพรรณสดใสสวยงามชะลอการแก่ก่อนวัยค่ะเนื่องจากว่าเขามีวิตามินนะคะหลายตัวแล้ววิตามิน E ก็เป็นวิตามินที่สำคัญในการช่วยในการชะลอความแก่ได้นะคะอันนี้เป็นประโยชน์นะคะของต้นอ่อนทานตะวันค่ะเห็นไหมคะว่าเขานอกจากทำอาหารง่ายอร่อยมีรสชาติดีเนื้อสัมผัสดีในเวลาทานแล้วเขายังมีประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่เขามีข้อควรระวังนะคะคนที่ป่วยเป็นโรคไตนะคะไม่ควรจะทานเลยค่ะเพราะว่าเขามีธาตุแร่ธาตุโพแทสเซียมค่ะซึ่งคนเป็นโรคไตจะขับสารโพแทสเซียมได้ลำบากได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรรับประทานเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเราจะมาทำอาหารได้เมนูอะไรบ้างค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะใครรังสรรค์เมนูเก่งก็คิดออกไปได้เลยค่ะเมนูอาหารตัวอย่างเช่นนะคะยำค่ะยำต้นอ่อนทานตะวันแกงจืดต้นอ่อนทานตะวันนะคะแกงส้มต้นอ่อนทานตะวันค่ะสลัดต้นอ่อนทานตะวันนะคะแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยผัดไฟแดงน้ำมันหอยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรารังสรรค์ขึ้นมานะคะต้นอ่อนทานตะวันผัดไฟแดงค่ะผัดน้ำมันหอยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะคะเคล็ดลับสุขภาพโดย PT Healthy Tip ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PT Healthy Tip ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ